สวัสดีครับเช้านี้เรายังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเดอะสเปซเชียงรายครับเมื่อคืนนี้เราพักค้างคืนกันที่นี่ครับสำหรับทริปพาแม่เที่ยวเชียงราย3 วัน 2 คืนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราแพลนกันว่าเราจะไปกันที่วัดล่องเสือเต้นนะครับบ้านดำของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีแล้วก็วัดพระธาตุผาเงาเราจะไปเดินสกายวอล์กกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปกินข้าวเย็นกันที่ลาลิตาคาเฟ่นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศสวยงามมากครับแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวเราจะกินอาหารเช้าที่โรงแรมนี่นะครับซึ่งทางโรงแรมจัดไว้ให้ก็จะมีข้าวต้มนะครับแล้วก็มีกาแฟโอวัลตินคุกกี้และผลไม้เดี๋ยวทานเสร็จเราก็จะไปกันเลยนะครับเพื่อนๆตามไปเที่ยวด้วยกันนะครับมาถึงนะครับวัดล่องเสือเต้นวัดซึ่งใช้โทนสีน้ำเงินเป็นหลักนะครับดูสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเราจะพากันเดินชมรอบๆบริเวณวัดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะพาคุณย่าเข้าไปไหว้พระกันครับThank you.
รยาแอบมาช้อปปิ้งกระเป๋าอยู่ที่ร้านภายในวัดนะครับซึ่งภายในวัดก็จะมีร้านค้าอยู่พอสมควรนะครับให้ได้เลือกซื้อกันมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็ขนมของกินวัดล่องเสือเต้นเป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งเลยนะครับด้วยประติมากรรมที่ไม่ค่อยเหมือนวัดอื่นแล้วก็เฉดสีน้ำเงินซึ่งดูสะดุดตานะครับเราก็ได้ชื่นชมความงามแล้วก็ไหว้พระกันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อที่บ้านดำของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะออกจากวัดเราแวะเข้าห้องน้ำกันก่อนครับซึ่งห้องน้ำที่วัดก็สวยงามมากเลยครับเพราะว่าตกแต่งด้วยพันไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีน้ำตกจำลองเล็กๆอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องน้ำด้วยครับซึ่งทำออกมาสวยงามร่มรื่นมากครับเราก็มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะครับนั่นคือบ้านดำของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติครับที่บ้านดำนี้ต้องซื้อบัตรเข้าชมนะครับคนละ80บาทครับสำหรับผู้สูงอายุไม่เสียครับของเราก็จ่ายกันแค่2คนครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนที่แสดงภาพเขียนของอาจารย์ถวัลย์นะครับเสร็จแล้วก็จะพาเดินดูรอบๆ บริเวณครับไปกันเลยครับThank you.
บ้านดำหรือพิพิธภัณฑ์บ้านดำเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะบนพื้นที่กว่า100 ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสร้างขึ้นโดยอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรมประติมากรรมได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมายทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านประติมากรรมหลายชิ้นลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านไม้ศิลปะแบบล้านนาบ้านปูนทรงแปลกตาบ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดำซึ่งเป็นที่มาของคำว่าบ้านดำและยังเป็นสีที่อาจารย์ถวัลย์โปรดปรานอีกด้วยในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงามนอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์เช่นเขาควายมากกว่า100 ชิ้นเขากวางหนังจระเข้เปลือกหอยขนาดใหญ่และยังมีกระดูกสัตว์เช่นกระดูกช้างเป็นต้นตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดพระธาตุผาเงากันแล้วนะครับวันนี้ตั้งใจพาคุณย่ามาเดินสกายวอล์กเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณย่าก็เคยไปที่สกายวอล์กที่พระใหญ่ภูโคกงิ้วเชียงคานมาแล้วครับเดี๋ยวจะดูกันว่าต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วโดยสารขึ้นรถเพื่อขึ้นไปที่สกายวอล์กกันเลยครับรถจะมาจอดตรงจุดนี้นะครับแล้วเราต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณ100 เมตรครับชายาเที่ยวสกายวอล์กเชียงแสนนะคะเข็นขึ้นดอยกันเข้าไปเต็มที่นะครับกินข้าวซอยมาแล้วเข็นรถเข็นเต็มที่เลยนะเจ้าขาลงสบายไม่ปล่อยเลยนี่สู้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 
ยังอยากตายเลยที่นั่งวิวแชร์เขาฟรีนะครับ90แล้วครับเรากำลังปรับสมดุลมองกำลังปรับสมดุลมองบนยอดสองไม้ด้วยกันพมิชช้ากันช้าหน่อยพมิชเดินไปคุณย่าเดินเที่ยวสกายวอล์กนะคะเลยคุณย่ายังชิวๆอยู่เลยเนาะไปเล่นก็แซวเล่นพี่เมย์อยู่ตรงแถวเนี้ยเดี๋ยวถ่ายกับต้นซากุระกดไลค์หน่อยสิครับอยากกดไลค์หน่อยสวยไหมแม่วิวรอบๆนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมวิวรอบๆสกายวอล์กนะครับซึ่งสกายวอล์กแห่งนี้เขาเรียกว่าสกายวอล์กผาเงา3แผ่นดินครับซึ่งจะเห็นวิวของ3ประเทศคือไทยลาวพม่าแล้วก็สกายวอล์กตรงนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่70เมตรครับและสูงจากพื้นดิน25เมตรซึ่งก็เป็นสกายวอล์กที่สวยงามครับแต่รู้สึกจะเล็กกว่าที่เชียงคานนะครับแต่ความสวยงามก็พอๆกันครับพี่เชียงมาย่าย่าย่าไปเดี๋ยยังไม่ได้ขึ้นนะคะเชิญขึ้นนะคะออกจากสกายวอล์กมาเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันครับวันนี้ 2566 นี้เราจะเชิญนะคะเชิญพระเสียงขององค์พระเจ้าร้านตื้อ
ขึ้นนะคะก็จะเป็นอันสมบูรณ์ต่อจากนั้นเราก็จะปฏิสังขรณ์นะคะจะทำการนะคะเจรนัยให้เป็นพระที่สมบูรณ์แบบนะคะท่านที่อยู่ใกล้นะคะก็มาร่วมพิธีนะคะยกองค์พระเศียรพระได้ถ้าท่านนะคะไม่สามารถมาได้ท่านจะร่วมบุญกับทางวัดพระธาตุผาเงาของเราก็ร่วมบุญได้นะคะเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นบุญให้ท่านติดตามติดตัวท่านไปนะคะท่านที่บูชาตุงเงินตุงทองก็นำไปเสียบได้นะคะนำไปเสียบนำไปไหว้ได้นะคะก็บูชาเสร็จแล้วก็บูชาเสร็จแล้วก็นำไปแขวนไว้นะคะแขวนไว้ที่ตรงที่แขวนนะคะเรามีเหล็กให้ท่านท่านก็นำไปแขวนนะคะเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับพลังงานชีวิตของเรานะคะให้ชีวิตของเราต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นจะเป็นการสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ลบเคราะห์นะคะท่านมาแล้วก็ร่วมบุญต่างๆกับทางพระท่านหาเงาของเราได้นะคะไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นท่านได้ถ้าท่านมีถ้าท่านมีจิตใจที่แน่วแน่แล้วก็มีจิตใจที่รู้ว่าบุญจริงๆบาปจริงๆท่านต้องทำบุญแน่นอนนะคะมาแล้วก็มาเติมบุญของท่านด้วยการเติมตะเกียงนะคะเติมน้ำมันลงในตะเกียงเพื่อให้ชีวิตของเราแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเป็นการสืบชะตาสะเดาะเคราะห์สังฆทานนะคะเราก็บูชานะคะบูชายาตอนนี้เราลงมาจากสกายวอล์กแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อผาเงาที่วิหารกันนะครับครับ
ครับตาม GPS มาหลงไป2รอบครับกว่าจะมาถึงลลิตาคาเฟ่วันนี้เราจะมาทานอาหารเย็นกันที่นี่นะครับซึ่งดูจากรีวิวแล้วบรรยากาศสวยงามมากเดี๋ยวตามกันเข้าไปดูเลยครับว่าจะสวยขนาดไหนต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยครับที่ติดตามและรับชมจนจบกับคลิปพาแม่เที่ยวเชียงราย3วัน2คืน Day 2และรอชม Day 3ในคลิปต่อไปนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับฝากช่วยคอมเมนต์ติชมแนะนำว่า
เราต้องแก้ไขปรับปรุงหรือต้องเพิ่มเติมอะไรเพื่อที่เราจะได้ทำคลิปต่อไปให้ดียิ่งขึ้นหากท่านใดยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ของเราออกมาครับสวัสดีทุกคนครับ